ปัจจัยใหญ่หญที่ฟิ t เ r a t ิ้งมองและให้ความสำคัญก็คือเรื่องวินัยทางการคลังอีกส่วนหนึ่งก็คือปัจจัยที่เป็นโครงสร้างในประเทศทางเรื่องความไม่สงบทางการเมืองรวมถึงการแข่งขัน,ขนเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เรามีบทวิเคราะห์จาก SBEIC ธนาคารไทยพาณิชย์ชี้ประเด็นที่สำคัญที่สื่อต่างประเทศก็จับตาดูมาพอสมควรกับกรณีที่มีข่าวว่า f i ชเรตติ้งอาจจะปรับลดเครดิตเรตติ้ของประเทศไทยเราลงเรื่องนี้มีนัยสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเงินรวมไปถึงภาคการคลังของบ้านเราที่จะกระทบกับต้นทุนทางการเงินของภาครัฐด,ด้วยดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ เรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนและควรที่จะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราเท่าไหร่ในระดับความน่าเชื่อถือนั้นนนกรณีที่จะต้องให้กู้ยืมหรือให้ความช่วยเหลือมันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยแหละครับแลวก็จะมีสถาบันหลักๆที่เราเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้ง S&P Global f i x Rating หรือ Moody's 3ชื่อนี้ได้ยินมาโดยตลอดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ข่าวเสมอเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับโลกของการเงินการลงทุนทีนี้สิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่ประเทศไทยเป็นอยู่คืออะไร s p Global กับ f i t ับ r i t i n g ให้ 3B บวกหรือว่า t r i p l e B+ นะครับเปรียบเทียบกับทาง Moody's ครับก็คือ Baa 1สิ่งที่ประเมินตรงนี้ จุดที่เป็นอยู่ของประเทศไทยยังดูใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้ากรณีมีการปรับลดเครดิตเราก็จะเห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาเรื่องหนี้แล้วก็ถูกปรับลดเรื่องเครดิตเลตติ้งลงมันก็มีในยะมีผลสําคัญทั้งสิน้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันคือทําไมเรื่องนี้จึงสําคัญเพราะว่าในรายงานของฟิชช์เรตติ้งครับคุณผู้ชมให้ความสําคัญเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของเสถียรภาพการคลังมาวันนี้ นี่ในบ้านเราโดยเฉพาะนี่สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมองไปในวันข้างหน้าคงจะต้องดูมดาตรการที่จะกระทบต่อและครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่โครงสร้างสังคมเราก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งสังคมผู้สูงอายุรวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขัน,ขนแต่แง่หนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือปัจจัยเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ฟิชเรตติ้งให้น้ำหนักนะครับ ทีนี้เวลาที่เครดิตแต่ละประเทศโดยเฉพาะภาพรวมนั้นมีปัญหาหรือว่าถูกปรับลดลงมันมีผลครับเพราะว่าเวลาที่นโยบายของกองทุนต่างๆทั่วโลกหรือว่าเม็ดเงินลงทุนจากองค์กรหรือกลุ่มใดก็ตามเขาจะมีนโยบายชัดเจนอยู่แล้วว่าลงทุนในประเทศที่มีตราสารหนี้หรือว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าชื่อถือระดับเท่าไหร่เป็นต้นไป ต่ำกว่านี้จะไม่ลงดังนั้นถ้าถูกปรับก็จะมีปัญหาเหมือนกันสำหรับเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ามานะครับทีนี้รายงานล่าสุดของ Fish Rating นะครับเราก็จะให้น้ำหนักกับเรื่องของการเมืองอันนี้สำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการบริหารงานส่วนมุมมองที่มีต่อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอันดับความน่าเชื่อถือณนะตอนนี้คงจะต้องรอดูท่าทีของรัฐบาล เพราะว่าปัจจัยที่สําคัญณนะตอนนี้นะครับแม้เราจะมีรัฐบาลแล้วมีนโยบายที่ชัดเจนแล้วแต่ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจคงจะต้องไปดูต่อโดยเฉพาะความสามารถในการใช้หนี้ในอนาคตและไม่เกิดความรุนแรงทางการเมืองครับคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปครับในกราฟิกถัดไปนี้สิ่งที่สําคัญเลยก็คือ เรื่องของการขาดดุลงบประมาณทางการคลังที่เราพูดถึงกันมองง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมตัวสีแดงที่เป็นกราฟแท่งนี้คือการขาดดุลงบประมาณถ้ามองจากสีเขียวก่อนสีเขียวคือรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับตัวเลขของแผนงบประมาณที่วางไว้มองตั้งแต่ปี2024ถึง2027ก็จะอยู่ช่วงประมาณ ติดลบ3%ของ GDP หรือขนาดเศรษฐกิจแล้วค่อยๆทยอยลดลงลดลงแต่ว่าปี2027จะต่ำกว่า3%ไปอยู่ที่2.8%ของ GDP แต่ฝั่งที่เป็นสีแดงคือกราฟแท่งขวาสุดเลยครับ เราจะเห็นว่าการขาดดุลงบประมาณตามแผนของรัฐบาลที่วางไว้ขาดดุลทะลุ4%ไปเป็น4.3%ในปีนี้4.5%ในปี2025แล้วก็ขยับต่อไปเรื่อยๆกระทั่งปี2028ยังสูงกว่าระดับ3%ซึ่งการขาดดุลปกติแล้วสำหรับมุมมองที่สถาบันจัดอันดับความน่าจะถือเหล่านี้มองว่า ขาดดุลถ้าไม่เกินสัก3%ตัวเลขกําลังดีกําลังเป็นไปได้มันจะมีกรอบที่เขาผ่านกระบวนการในการวิจัยแล้วก็ผ่านการวิเคราะห์โมเดลเศรษฐกิจต่างๆแต่แนวโน้มของประเทศไทยการขาดดุลเกิน3%ต่อเนื่องไปหลายปีข้างหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะกระทบกับความยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตด้วยครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับมองจากเรื่องของ งบประมาณมองจากเรื่องของการคลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยครับสำหรับเรื่องของธรรมาิบาลในประเทศไทยที่เป็นข้อมูลที่ไปหยิบยกกันมาครับเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่เขาได้อันดับความน่าเ,เชื่อถือเป็น 3B บวกหรือว่า TripleB+ หรือว่า 3B ในเกือบทุกด้านปรากฏว่าคะแนนแต่ละจุดเราได้น้อยกว่าชาวบ้าน อันนี้คือที่สถาบันต่างประเทศเขามองนะครับจากข้อมูลของธนาคารโลกต่างๆที่ไปรวบรวมมาปรากฏว่าคุณผู้ชมลองดูตรงนี้นะครับสีม่วงคือของประเทศไทยแต่กรอบต่างๆที่มีหลายเหลี่ยมนี้ก็คือมิติที่เขามองมีอะไรบ้างมีคะแนนธรรมิบาลโดยรวมการมีสิทธิ์มีเสียงของประชาชนในการรับผิดชอบเสถียรภาพทางการเมืองประสิทธิภาพของรัฐบาล ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาพอมีรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินแล้วเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลใหม่โดยคุณแพทองทานชินวัตรมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนมุมมองพอสมควรสําหรับต่างชาติในการมองมาที่ประเทศไทยแม้ตอนนี้เสถียรภาพดูดีขึ้น เราก็จะต้องมีความหวังในการพัฒนารวมถึงผลักดันมาตรการต่อไปแต่นี่เป็นมุมที่ต่างชาติมองก็จะมีทั้งการกํากับดูแลคุณภาพอาจจะใกล้เคียงกับชาวบ้านเขาหน่อยแต่ก็ยังน้อยกว่านะครับหลักนิติธรรมการควบคุมคอร์รัปชันก็ยังเป็นประเด็นเหมือนกันทั้งการคลังก็ส่วนหนึ่งทั้งคะแนนในมุมมองที่เป็นองค์รวมเหล่านี้ก็น้อยกว่าชาวบ้านก็เลยสุ่มเสี่ยงและหลายฝ่ายก็กังวลว่าบริษัทองค์กรที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้อาจจะหันเครดิตเราได้ครับ ดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับดูศักยภาพทางเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าสําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจครับ GDP ของประเทศไทยมุมมองที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์โดย SCBIC มองปีนี้โต2.5%ก็ใกล้เคียงกับที่ภาครัฐรวมถึงสำนักเศรษฐกิจต่างๆมองอาจจะมีบางสำนักเศรษฐกิจมองว่าประเทศไทยอาจจะโตต่ำกว่านี้อย่างเช่นธนาคารพัฒนาเอเชีย Asia, หรือว่า ADB ส่วนปีหน้า ทาง s b i c มองว่าเราจะเติบโตได้2.6%ขณะที่ Fitch Rating ครับมองค่อนข้างสูงอยู่นะขณะนี้ปีนี้โต3.8ปีหน้า3.4อีกส่วนหนึ่งก็คือศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทย s b e i c มองว่าเราไปได้2.7ส่วน Fitch Rating มองได้3.2มองแบบนี้แล้วต้องเปรียบเทียบด้วยกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศในอาเซียนครับ ขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับคุณผู้ชมเราเห็นว่าทุกฝ่ายคาดการว่าอาเซียนจะเติบโตได้5% 6%เราเห็นทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียหรือกระทั่งเวียดนามที่อาจจะโตเกิน6%การเติบโตของเราถือว่า น้อยกว่าชาวบ้านอยู่พอสมควรในวันที่ทุกคนต่างแข่งขันและก็ต่างช่วงชิงทั้งเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนโดยตรงเข้าไปที่ภาคการลงทุนหรือว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงก็ตามการเติบโตนี้มันก็จะมีผลเหมือนก,นกันกับการตัดสินใจเข้ามาลงทุนนะครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเศรษฐกิจประเทศไทยเราณนะขณะนี้ขยายตัวได้ช้า กว่าเศรษฐกิจของโลกมองอย่างไรถ้ามองส่วนที่สำคัญก่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือส่วนที่เป็นตัวกราฟนี้แม้จะล้อไปตามกันก็ตามนะครับก็คือฝั่งที่เป็นเส้นสีชมพูมองง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแม้ทิศทางของกราฟมันเป็นเหมือนกันแล้วดูช่วงโควิดสิสิครับโควิด1 9ทั้งโลกทุกภูมิภาคตกเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือฝั่งที่เป็นช่วงขาขึ้น ของเศรษฐกิจแล้วดูจากกราฟเส้นครับตอนนั้นเศรษฐกิจพุ่งค่อนข้างแรงหลังจากที่โลกกลับมาเปิดแล้วก็คนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กิจการต่างๆเกิดขึ้นได้เราได้ยินคำว่าการลาออกครั้งใหญ่คนเปลี่ยนงานหาโอกาสที่ดีขึ้นการจ้างงานที่สูงขึ้นแต่ปรากฏว่าจุดที่โลกไปได้ถึงนะครับคือจุดนี้แต่ประเทศไทยเราโตเด้งขึ้นมาถึงแค่จุดนี้ ตรงนี้แหละครับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ภาคการเงินที่เกี่ยวข้องก็คือเราฟื้นคืนกลับมาช้าก,กว่าที่ควรจะเป็นช้าก,กว่าที่โลกโตกลับมาโดยเฉพาะภาคบริการที่เราได้รับผลกระทบรวมถึงการเติบโตที่ไม่เท่ากัน ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักหรือการเติบโต,ตแบบเคเชฟซึ่งก็ยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในระดับฐานรากรวมถึงชนชนั้นกลางเช่นเดียวกันที่มีปัญหานะครับดังนั้นตรงนี้เห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเราโตช้ากว่าโลกช้ากว่าภูมิภาคครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับทีนี้ถ้าเกิดคำถามง่ายๆว่า ถ้าประเทศไทยในภาพรวมนะครับเขาใช้คาว่า sovereign rating credit rating ก็คือคะแนนเครดิตของประเทศไทยถูกปรับลดเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนที่หนึ่งเลยครับก็คือภาครัฐจะมีต้นทุนในการกู้ยืมสูงขึ้นมันจะมีกลไกมีระเบียบอยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศที่เขามีเครดิตเรตติ้งในระดับที่ต่ำกว่าพอเครดิตต่ำกว่าหมายถึงอะไรก็จะต้องยอมจ่ายดอกเบีย้ย ยอมจ่ายผลตอบแทนในจุดที่สูงกว่าเพื่อให้ได้เงินมาอันนี้เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วและถ้าต้นทุนการเงินของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นจริงๆวันข้างหน้าภารัฐทงาการคลังในการจ่ายดอกเบี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้นส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นไปได้ที่ เงินลงทุนโดยตรงหรือกระทั่งเงินที่ไหลเข้ามาในภาคการลงทุนหรือว่าพอร์ต o ฟลิโออินเวส n t ก็อาจจะลดลงเหมือนกันเพราะว่าถูกปรับลดเคร d i t เล t ติ้งและอาจเห็นเงินไหลออกไปนอกประเทศมากยิ่งขึ้นมองง่ายๆก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นหรือว่าตราสารหนี้กรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเลตติ้งถูกปรับลดลง กองทุนเขาก็จะต้องจัดการพอร์ตหรือว่า allocation ให้เป็นไปตามนโยบายที่กองทุนนั้นๆวางเอาไว้ถ้าเครดิตลดก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในคุณสมบัติที่ลงทุนได้ต่อก็จะต้องโยกไปที่ผลิตภัณฑ์อื่นในประเทศอื่นๆอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นไปได้ที่อาจจะส่งผลกระทบกับเสถียรภาพของค่าเงินบาทเมื่อเงินลงทุนถูกโยกออกไป ความต้องการในการถือเงินบาทมันก็จะน้อยลงนะครับบาทก็อาจจะอ่อนได้อันนี้คือหลักการตามทฤษฎีก่อนนะครับดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับทีนี้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรในเมื่อวันนี้ประเทศไทยเราก็ยังมีความหวังและเราก็หวังเช่นเดียวกันสําหรับรัฐบาลและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อทําอะไรได้บ้างในการลดความเสี่ยงสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการวางแผนปฏิรูปทางการคลังให้มีประสิทธิภาพรวมถึงวินัยทางการคลัง เรื่องนี้คงจะต้องรอดูต่อจริงๆว่าหลังจากเงิน10,000บาทแจกออกไปแล้วเกิดผลดีทางเศรษฐกิจอย่างไรในระดับถัดๆไประยะถัดไปจะทําอย่างไรต่อรวมถึงการบริหารจัดการวินัยทางการคลังให้มีประสิทธิภาพอีกเรื่องหนึ่งสอดคล้องกันเลยครับก็คือจะต้องจัดการเรื่องความยั่งยืนทางการคลังแม้ว่าในขณะนี้ตัวเลขของเรายัางอยู่ในกรอบแต่ก็ใกล้เคียงใกล้ชิดกับส่วนที่เป็นเพดานจุดที่เป็นขีดสูงสุดอยู่พอสมควรแล้วนะครับดังนั้น เราทำอะไรได้บ้างส่วนที่3ก็คือเรื่องของการผลิตการส่งออกอันนี้สําคัญเลยครับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แข่งขันกับเศรษฐกิจโลกได้พูดกันมานานแล้วนะครับสำหรับขีดความสามารถในการแข่งขันส่วนที่4ก็คือเติบโตในเชิงคุณภาพในระยะยาวก็จะเป็นโจทย์หนึ่งเหมือนกันแหะครับอาจจะไม่ได้โตหวือหวาโตอย่างร้อนแรงแต่โตแล้วกันกระจายไรายได้ดี โตแล้วไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมหรือเป็นไปในทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเหล่านี้มันก็จะเป็นทางออกเชิงโครงสร้างนะครับที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยแต่ว่าคงจะต้องรอดูจริงๆแหละครับว่า f i ชเ h r ร t ติ้รวมถึงสถาบันจัดันดับความน่าเชื่อถือต่างๆเขาจะมองอย่างนี้หรือไม่ครับคุณผู้ชมคุทวิรัตครับก็ต้องตามดูกันต่อนะคะตอนนี้เงื่อนไขาทางเศรษฐกิจต่างๆมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ